สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟัง Sport Bar News ค่ะวันนี้มาอัปเดตผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 ในสัปดาห์นัดตกค้างนะคะและจากผลการแข่งขันเมื่อคืนวันพฤหัสบดีที่18พฤษภาคม2566ค่ะนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็เปิดบ้านเอาชนะไบรตันแอนด์โฮฟอัลเบียนไปได้4-1และจากผลการแข่งขันในเกมเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะก็ทำให้นิวคาสเซิลค่ะที่2นัดล่าสุดเก็บได้1คะแนนก็กลับมาโชว์ฟอร์มสุดยอดอีกครั้งเก็บ3คะแนนได้ในนัดนี้ค่ะก็ทำให้ทีมสาลิกาดงยึดอันดับที่3อย่างเหนียวแน่นนะคะโดยลงแข่งขันไป36นัดมี69คะแนนค่ะนำคู่แข่งที่ลุ้นแย่งพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับที่4ที่ลงแข่งน้อยกว่าอยู่1นัดอยู่3คะแนนค่ะและนำลิเวอร์พูลทีมอันดับที่5ที่ลงแข่งเท่ากันอยู่4คะแนนทำให้จากจำนวนการแข่งขันที่เหลืออยู่นะคะก็ทำให้การลุ้นพื้นที่ฟุตบอลยุโรปกลับมาสนุกและเข้มข้นขึ้นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะส่วนไบรตันนะคะที่ในสัปดาห์ที่แล้วสามารถโชว์ฟอร์มเอาชนะอาร์เซนอลมาได้ค่ะแต่ว่าในเกมเมื่อคืนนี้พวกเขาก็พลาดเก็บ3คะแนนสำคัญไปก็ทำให้ทีมนกนางนวลยังอยู่ในอันดับที่6โดยลงแข่งขันไป35นัดมี58คะแนนค่ะและสรุปตำแหน่งดาวซันโวฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 หลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์จากนัดตกค้างนะคะโดยยังเป็นเออร์ลิง ฮาแลนด์จากแมนเชสเตอร์ซิตี้ค่ะทำประตูรวมไปแล้ว36ประตูตามมาด้วยแฮร์รี่เคนจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ค่ะรวมทำไปแล้ว27ประตูอีวานโทนี่กองหน้าดาวรุ่งจากเบรนท์ฟอร์ดรวมทำไปแล้ว20ประตูโมฮัมเหม็ดซาลาห์จากลิเวอร์พูลรวมทำไปแล้ว19ประตูและคาลัมวิลสันจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดค่ะที่โชว์ฟอร์มฮอตอย่างต่อเนื่องและก็ในเกมเมื่อคืนนี้ก็สามารถทำเพิ่มได้อีก1ประตูทำให้ทำประตูรวมไปแล้ว18ประตูค่ะและนี่ก็เป็นทั้งหมดของผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล 2022-2023 หลังจากจบการแข่งขันในสัปดาห์นัดตกค้างที่ Sport Bar News นำมาอัปเดตและนำมาฝากให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ